ไม่มีแมสซี่ที่จะมาทำให้เพื่อนร่วมทีมกับก็ขาดความมั่นใจไม่เล่นสู้ปารีสแซงต์แชร์แมงไม่ได้เล่นจนสนุกเลยแมสซี่ไม่สนุกพอโดนปารีสแซงต์แชร์แมงตามจุดสุดแต่ทีนี้ผมสูงกว่าแล้วก็กลับมาของแมสซี่พอแมสซี่ก็ไม่สมบูรณ์แต่พอแค่แมสซี่ลงมาเป็นไงโอ้โหมันเคาะบอลชี้บอลกันดูแบบมีกำลังใจในทีมแล้วแมสซี่ก็เป็นคนเปิดที่นั่นแรกมันกวนในสอง